ครับเรามาดูเรือคู่ที่11กันนะครับน้องมาร์คใช่แล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่างไรเลยขออนุญาตแนะนำตัวครับว่าเมื่อกี้เรือปล่อยเร็วเกินไปครับไม่มีจังหวะให้เราได้แนะนำตัวเลยครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมเด็กชายสุวรรณสวนเศษหรือว่าน้องมาร์คมาจากจังหวัดพิจิตรครับเรือรอดคนเดียวเพื่อนหนีกลับบ้านหมดแล้วครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรจ๋าผมน้องภูผานะครับมาจากจังหวัดน่านครับสวัสดีครับผมน้องโอ้มาจากจังหวัดน่านครับครับสวัสดีครับผมน้องโฟมาจากจังหวัดน่านนะครับเรามาเจอกันครั้งที่สองนะลำน้ำแม่น้ำนี้แล้วนะครับจ้าสวัสดีจ้าหนูหนองไข่มุกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเลยจ้าครับน้องมาร์คครับเรามาดูเรือคู่ที่11ตามตารางการแข่งขันใช่แล้วครับพี่ภูผาเรือเล็กนะครับลองน้ำแดงในน้ำว่าพรเมธีมองไปที่จุดปล่อยเรือสองลำเข้าเทียบทุ่นแล้วนิ่งแล้วโอ้โหครับกรรมการบอกว่าโรยตัวเข้ามานิดนึงลองน้ำแดงลองน้ำแดงในเรือพรเมธีเลยดีวัฒน์ล่อครับส่วนลองน้ำน้ำเงินนี่เป็นใครก็ไม่ได้จากวัดลำนำในน้ำของเรือสิงห์ลำนำครับหมาบ้าลุ่มน้ำยมพายลงแล้วกรรมการสั่งลงพายนิ่งแล้วออมาแล้วโอ้ละเว้ยพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรมาดูเรือคู่นี้เป็นคู่ที่12ตามตารางการแข่งขันแล้วว่าไงตาว่าไงตาคนต่างพายเลยบนเลยพี่พรเมธีอยู่ร่องน้ำแดงโคตรประกับเรือนี้ไม่ธรรมดาไอ้หนุ่มหน้ามนจากจังหวัดพิจิตรในน้ำว่าสิงห์ลำน้ำว่าแล้วไล่บนไล่บีไล่ขยี้ตีตื่นออกจากจุดปล่อยมาแล้วว่าแล้วกับเรือพรเมธีไอ้หนุ่มหน้ามนคนลุ่มน้ำนานเที่ยวนี้พายกับเรือไอ้หมาบ้าลุ่มน้ำยนในมองสิงห์ลำน้ำว่าแล้วพายบีขึ้นมาดูสิว่าพรเมธีจะทำให้พี่เฟิร์สดีใจได้หรือไม่ในเมื่อเจอกับสิงห์ร้ายไม่ธรรมดาครับสิงห์ลำน้ำร่องน้ำเงินดูสิว่าเรือบ้านลำน้ำเจอกับเรือทะเลาะพายฉากกันมาสิงห์ลำน้ำบอกว่าพายแรงแสงอยู่แต่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นที่มาพรเมธีมองว่าพี่ขึ้นมาแต่จะตามทันหรือไม่ทันเอาเลยเลยดังเลยดีจากวัดทะเลาะเป็นใครจีไม่ได้พรเมธีพบกับเพื่อนกับสิงห์ลำน้ำวัดลำน้ำเอาดิไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครกอดคอเลยไว้กอดคอเลยไว้ดูตามสายตาว่าร่องน้ำแม่เงินร่องน้ำแม่เงินสิงห์ลำน้ำกระชากไปพายตีแรงเช่นนี้เขาจะหนีรอดปลอดจะหนีรอดปลอดภัยไม่ต้องมาถามพรเมธีแล้วพรเมธีว่าอย่างไรครับสิงห์ลำน้ำเอาชนะไปในร่องน้ำที่หนึ่งต้องถามใจพรเมธีว่าจะสู้หรือไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แพ้เริ่มกระชากไปพายตีแรงแซงหนีเทียบทุนกันขึ้นมาเรารู้สึกว่าสิงห์สิงห์ลำน้ำวัดลำน้ำจะตีแรงแซงหนีออกมากระชากไปพายเริ่มจะช้าแล้วเริ่มจะผ่อนคลายออกมาแล้วเคยจ้าจะบอกให้ว่ายังไงจะบอกให้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นใครตอนนี้ทางร่องน้ำตรงนั้นก็เริ่มพายเบียดพายเสียดพายสีพายตีวีมาขยี้กูกี้สูสียังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะหนูใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นผู้ว่าใครจะเป็นนายอำเภอต่างคนต่างพายพายขยี้ตีสีหนีมาแล้วจ้าขนาดนี้ครับหน้าจะไม่มีอะไรน่ากังวลครับแต่ในบางสิ่งลำนางก็ค่อยพายสาวกระชากขึ้นมาครับเพราะว่าพรเมธีก็รู้ตัวครับว่าเป็นรองก็พายหนีครับพายหนีกำลังก็ค่อยๆหนีหนีแล้วก็กอดคอพรเมธีเข้าเส้นชัยครับครับกรรมการก็ไม่รอช้าครับยกธงน้ำเงินให้กับสิงห์ลำนางชนะไปครับเที่ยวนี้สิงห์ลำนางชนะไปครับเที่ยวนี้